นับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven สุดสัปดาห์นี้ก็พรุ่งนี้แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์ที่เป็นวันหยุดชดเชยเนี่ยใครเตรียมตัวจะเดินทางไปไหนประเทศไทยตอนบนของเราเนี่ยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานลักษณะอากาศมาไทยเราอาจจะเผชิญกับพายุฤดูร้อนได้นะคะที่เราเตือนกันมีเรื่องฝนตกลูกเห็บฟ้าผ่าแบบเนี้ยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของไทยตอนบนค่ะนางสาวกรรวีสิทธิชีวภาพอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะที่จะมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันจันทร์นะคะ26กุมภาพันธ์ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมซึ่งจะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงพร้อมแนะนำให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ